ดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวชยาพัฒน์แสงมีค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับคุณพ่อสวัสดิ์พุทธธรรมาเกษตรกรผู้เพาะกบลูกออสนะคะวันนี้คุณพ่อสวัสดิ์มีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคุณพ่อสวัสดิ์พุทธธรรมากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อครับวันนี้นะคะคุณพ่อมีเทคนิคอะไรคะที่จะมาเพาะลูกออสลูกกบนะคะให้ได้ออกไข่ใช่ไหมคะคุณพ่อคะเยอะๆเนี่ยวันนี้คุณพ่อมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะก็ตอนเพาะลูกกบก็ตอนแรกก็ล้างบ่อให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะเอาน้ำใส่ตอน 4-5 โมงเย็นก็เอากบมาใส่นะค่ะแล้วเอาใส่เลยเนาะค่ะบ่อนี้เราต้องประมาณเท่าไหร่คุณพ่อคะกว้าง3คูณ3เมตร3คูณ3เมตรนะคะนี่ถือว่ามาตรฐานแล้วใช่ไหมคะมาตรฐานแล้วกบลูกกบเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยประมาณกี่คู่กี่ตัวคะ5คู่ครับ5คู่นี้ก็คืออยู่ในบ่อนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้ใช้เวลาเพาะนานไหมคะคุณพ่อก็คืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวคือเราเอาลงตอนนี้ตอนเช้าก็จับออกเห็นคุณพ่อบอกว่ามีเคล็ดลับที่จะให้ลูกออสลูกกบเนี่ยออกมาเยอะๆมีเคล็ดลับยังไงครับคุณพ่อคะก็มันก็ไม่มีอะไรเราเอาพวกกบแม่กบใส่ลงไปแล้วมันก็ผสมพันธุ์ในกลางคืนนี่แหละค่ะกลางคืนมันก็จะไข่ออกมาตอนเช้าก็ไข่มันจะเต็มบ่อนี่แหละค่ะคือวิธีอยากจะให้ไข่มันออกเยอะมันได้เยอะก็นี่คืออะไรคะคุณพ่อคะใส่ฟางนี่ปอฟางอ๋อปอฟางอันนี้เราทำเองใช่ไหมคะทำเองคือเวลามันไข่มันจะมาเกาะอยู่ที่ฟางนี่เวลานั่นฟางมันจะลอยอยู่เหนือน้ำไข่มันก็จะไม่จมอยู่ในน้ำไข่มันจะได้เยอะค่ะห้าตัวเนาะฟางฟันตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียแล้วจะมีกล่องเสียงอยู่ข้างๆกล่องเสียงตัวเมียไม่มีสังเกตง่ายๆคือตัวเมียก็คือตัวใหญ่ตัวโตนะคะตัวผู้ก็คือตัวเล็กแล้วก็มีกล่องเสียงอยู่ข้างๆกล่องเสียงอยู่ข้างๆใกล้คางอ๋อค่ะทั้งสองข้างใช่ไหมคะทั้งสองข้างเลยค่ะเราลงในน้ำเนี่ยสัก10อันนั่นเนี่ยอ๋อต้องทำประมาณ10อันใช่ไหมคะแล้วก็โยนลงไปในบ่อมันจะลอยอย่างนี้เวลาไข่มันออกมามันจะมาเกาะอยู่ตรงนี้หมดเราไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรใช่ไหมคะกอฟางตรงนี้ไม่ได้เคลื่อนย้ายอืมค่ะใช้เวลากี่วันคะคุณพ่อคะที่เราจะนำไข่หรือว่าตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้ออกจากบ่อตรงนี้คือคืนเดียวครับคือได้หนึ่งคืนคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จับพ่อกับแม่ไปแยกไว้เหมือนเดิมแล้วอีกสองวันไข่มันก็จะแตกเป็นลูกออสอ๋อก็คืออยู่ในบ่อนี้ใช่ไหมคะอยู่ในบ่อนี้เลยค่ะเราไม่ได้แยกออกไปเลยเราจะแยกเฉพาะแค่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบ่อนี้ใช่ไหมคะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้ไว้ที่เดิมในกระชังเลยอ๋อค่ะนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะเทคนิคดีๆในส่วนของการนำฟางใช่ไหมคะมาให้เพื่อที่จะให้กบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้วางไข่ตรงนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณพ่อสวัสดิ์พุทธธรรมาเกษตรกรผู้เพาะลูกกบลูกออสนะคะนำมาเผยแพร่นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับด้านการเกษตรค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้คุณผู้ชมกันวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็คุณพ่อสวัสดิ์พุทธธรรมานะคะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อสวัสดิ์มากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลากันแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ